ิยายเสียงเรื่องพบผูกรักบทประพันธ์พิมพ์มากเรื่องราวของรุ้งตะวันแพทย์แผนไทยจบใหม่ที่จับพลัดจับผลูไปอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่นั่นรุ้งตะวันได้พบกับเสมือนพิภพโอสถหมอยาแผนโบราณผู้ผูกรักเธอมานานกว่า540ปีบทที่7ยอมรับชะตาเสียงฟ้าคำรามนอกหน้าต่างตามด้วยเสียงร่ำไห้ในห้องที่ดังลอดออกมาถึงด้านนอกทำให้เจมื่นพิภพโอสถที่เพิ่งขึ้นเรือนมาด้วยเรือนร่างเปียกปอนรีบปรีไปที่ประตูเปิดเข้าไปหาร่างระหงสันเทาราวกับลูกนกที่นอนกระสับกระส่ายเหงื่อการแตกพลักอยู่บนที่นอนครู่หนึ่งมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากบางซีดเผือดทำให้เขาต้องเงี่ยหูฟังพ่อจ๋าแม่จ๋ารุ้งอยู่นี่ไงทำไมมองไม่เห็นรุ้งพ่อแม่รุ้งตะวันร้องเรียกจนจมื่นพิภพโอสถต้องเอื้อมมือไปเขย่าแขนเธอเบาๆเขาเห็นน้ำตาที่พลูพรั่งกับเสียงสะอื้นไม่หยุดแล้วพันใจอ่อนยวบริมฝีปากอยากบางได้รูปกระตุกเล็กน้อยก่อนเอ่ยเสียงอ่อนโยนเจ้าตะวันข้าอยู่นี่แล้วเจ้าตะวันครู่นั้นรุ้งตะวันจึงคลายอาการตนกแล้วปลือตามองจะเหมือนพิภพโอสถถึงกับยิ้มออกเขาพ่นลมหายใจหนักหน่วงตามด้วยความโล่งใจก่อนจะเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงอีกคราเองเป็นอะไรฝันร้ายหรือข้าคุณพบข้าเองที่นี่ที่ไหนเหรอคุณพบเองว่าอะไรข้าไม่เข้าใจคนตัวโตกว่าถามกลับครุ่นคิดตามคำถามอีกฝ่ายไม่ทันแม้ตัวเขาเองจะสงสัยไม่ต่างกันแต่ก็ต้องสืบสาวเอาความก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปที่นี่คือบ้านข้าไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าที่นี่ที่ไหนก็กรุงศรีอยุธยากระไรเล่าหรือเองถูกเรือชนเอาจึงสติวิปลาสเสียแล้วจะเหมือนพิภพโอสถเริ่มรู้สึกประหลาดเข้าแล้วเหตุใดนักโทษแหกตรุเยี่ยงมันผู้นี้จึงพูดจาไม่รู้ความแล้วยังทำกิริยากราดเกรี้ยวใส่แต่รุ้งตะวันกับสายหน้าว่าต่อฉันรู้ค่ะว่าที่นี่อยุธยาแล้วฉันก็ตกน้ำจริงแต่ฉันได้ยินพ่อกับแม่บอกว่าฉันจมหายไปในน้ำทำไมพ่ออะไรเหรอคุณพบพ่อกับแม่เองหรือใช่ค่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินพ่อกับแม่คุยกันฉันไม่เข้าใจแล้วตอนนี้พ่อกับแม่หายไปไหนแล้วคุณมาจากไหนทำไมมาอยู่ที่บ้านฉันได้บ้านเองหรือที่นี่เรือนสมุนไพรของข้าแต่นี่มันบ้านเรือนไทยของฉันลุงตะวันเถียงเสียงสั่นนี่คือเรือนข้าไม่ใช่กระไรของเองแต่นี่บ้านฉันจริงๆนะไม่เชื่อคุณก็ข้าช่วยเพราะไอ้เฟืองพายเรือชนเองเข้าจะเหมือนพิภพโอสถสายหน้าพลางค่อนว่าต่อแต่เองคงสมองพิกลพิการไปแล้วจริงๆเอาอย่างนี้รักษาตัวให้หายดีก่อนจากนั้นค่อยว่ากันเถิดวางใจได้ว่าข้าจะไม่บอกผู้ใดเรื่องที่ข้าพบนักโทษแหกตรุอย่างเองโอ้ยไม่ใช่นะคะจะบ้ากันไปใหญ่แล้วปวดหัวแล้วนะข้าบอกให้พักก็พักอย่าพูดพร่ำทำเพลงไม่พักไม่ได้ไม่ได้นี่มันมหากาพย์แกล้งกันชัดๆซ่อนกล้องไว้ที่ไหนบอกมาเลยดีกว่ากล้องหรือใช่กล้องนะสิกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอนี่คิดจะอัดคลิปแกล้งฉันใช่ไหมอัดคลิปอะไรของเองโอ้ยปวดหัวรุ้งตะวันกุมขมับสายศีรษะไปมาพอร่างสูงใหญ่จะหมุนตัวหันหลังก็ถูกคว้าแขนไว้โดยมืออ่อนนุ่มจะเหมือนพิภพโอสถถึงกับตกใจราวกับมีเข็มนับร้อยทิ่มแทงเนื้อตัวจนยอกเสียงปั่นป่วนไปทั่วกายยามที่ร่างระหงขยับตัวลุกแล้วโผล่เข้ากอดรอบเอวแนบหน้าร้องไห้ราวกับคนเสียสติกว่าจะคลายจากอาการสะอึกสะอื้นดวงหน้ารูปไข่ซีดเซียวก็นองไปด้วยน้ำตาปลายจมูกเชิดรั้นแดงก่ำที่เห็นทำให้หัวใจชายหนุ่มอ่อนยวบข้าว่าเองพักก่อนเหอะเจ้าทวันเอาไว้ข้าจะจัดยาหม้อต้มให้เองกินจะได้หายในเร็ววันรุ้งตะวันเสหลบดวงหน้าคมคายที่เธอจ้องด้วยความรู้สึกกระดากอายลืมไปแล้วว่าคนคนนี้แม้แต่ที่มาก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าเขาเป็นใครต้องการอะไรจากเธอกันแน่ถึงได้แกล้งจัดละครโรงใหญ่หลอกลวงกันถึงขนาดนี้
แต่ความสงสัยของรุ้งตะวันก็อยู่ได้ไม่นานบานประตูเปิดผางออกมาพร้อมการปรากฏตัวของหญิงกลางคนร่างอวบอัดสวมผ้าแถบสีฟ้าแกมทองคาดในจงกระเบนสีน้ำตาลลายทองวิจิตรเขียนเอวด้วยเข็มขัดนาคเส้นงามเนื้อตัวประดับเครื่องทองหยองเต็มตัวนางก้าวปาดเดียวมาถึงที่เตียงทันทีนี่มันเรื่องบัดสีอันใดกันหรือพ่อพบแม่ท่านจมื่นพิภพโอสถรีบแกะมือนุ่มนิ่มออกแล้วหันหน้ามาเผชิญหน้ามารดาโดยมีร่างระหงในชุดสีกรักนั่งตะลึงอยู่บนเตียงนอนด้วยฟ้าฝนผันผ่านในไม่กี่อึดใจต่อมาท้องฟ้ากลับมาสว่างไสวไร้เมฆบดบังแต่คนที่อยู่บนเรือนสมุนไพรทุกคนล้วนเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะคุณหญิงกำไลนั่งหน้าตึงไม่ยินดียินร้ายต่อหน้ารุ้งตะวันที่นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นชานเรือนเพื่อรับการสอบสวนโดยมีเสมือนพิภพโอสถบุตรชายนั่งข้างมารดาด้วยสีหน้าเรียบเฉยกระทั่งความเมื่อยขบแล่นเข้าถามหารุ้งตะวันรู้สึกชาไปทั้งขาแต่ไม่อาจกระดิกตัวไปไหนได้จึงรอบพลูลมหายใจแรงๆออกมาทำให้คุณหญิงกำไลชักสีหน้าใสก่อนจะกวักมือเรียกเอ็งเข้ามาใกล้ๆข้าหญิงสาวชี้นิ้วที่หน้าอกตัวเองก่อนถามเพื่อความแน่ใจเรียกหนูเหรอคะก็ต้องเอ็งสิจะให้เรียกหนูเรียกแมวได้กระไรตะวันรอบกลืนน้ำลายแรกทีเดียวเธอคิดขัดขืนแต่เมื่อเห็นท่าทีน่าเกรงขามของสตรีวัยกลางคนตรงหน้าก็ประมาวันเกรงจึงค่อยๆคลานเข่าเข้าไปหาอย่างจำนนจนกระทั่งหยุดอยู่ตรงหน้าคุณหญิงที่จ้องเธออย่างไม่เป็นมิตรนักก็ยิ่งหวั่นใจเมื่อถูกอีกฝ่ายยื่นมืออวบมาเชยคางหน้าตาหรือก็ช่างประพิมประพายละไม้คล้ายหญิงยิ่งนักเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากบ้านไหนกันคือว่ารุ้งตะวันพูดไม่ออกไม่รู้ว่าหญิงกลางคนที่วัยไม่น่าจะห่างจากมารดาของเธอสักกี่มากน้อยจะมาไม้ไหนจึงได้แต่อ้ำอึ้งจนถูกตั้งคำถามซ้ำข้าถามว่าเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครรุ้งตะวันเริ่มกระวนกระวายกำลังจะอ้าปากบอกจะเหมือนพิภพโอสถที่จับตามองอยู่นานเห็นแล้วกระแอมทันใดตอบแทนมันเป็นหลานตะเอิบอยู่บ้านชายคลองขอรับตะเอิบหรือคุณหญิงกำไลทวนคำพลางกอกตาขึ้นฟ้าครุ่นคิดคู่หนึ่งจึงถามต่อตะเอิบที่ทำสวนสมุนไพรนะหรือแม่เพิ่งรู้ว่ามีหลานขอรับรุ้งตะวันปลายตามองจะเหมือนพิภพโอสถที่พูดปดหน้าตาเฉยแล้วได้แต่นึกในใจพันริมฝีปากรูปกระจับสีชมพูระเรื่อก็ยกขึ้นเล็กน้อยคุณหญิงเห็นดังนั้นก็กระแอมใส่ว่าแต่เองเป็นหญิงหรือชายกันแน่คือว่าฉันเป็นไม่ทันตอบอย่างที่ใจคิดรุ้งตะวันก็ต้องชะงักเพราะสายตาพิฆาตจากจมื่นพิภพโอสถส่งมาให้เธอหยุดพูดและหันหามารดาแทนมันเป็นชายขอรับแม่ท่านลูกคิดจะให้มันมาเป็นลูกมือช่วยทำโรงสมุนไพรแต่บังเอิญว่ามันตกน้ำแล้วโดนเรือลูกชนเข้าจึงหมดสติไปมิน่าสติไม่สมประดีคุณหญิงว่าพลางพยักหน้ารับรู้ปลายตามองรุ้งตะวันอย่างสังเวชใจก่อนจะลองเชิงถามมันเป็นชายแน่หรือขอรับแม่ท่านรุ้งตะวันถึงกับตาค้างที่จู่ๆก็ถูกมัดมือชกหน้าตาเธอไม่ได้คล้ายผู้ชายสักนิดเพียงแค่ทรงผมสั้นตัดเกรียนไถข้างอย่างที่เผยจิ้มภาพในหนังสือให้ร้านตัดให้เมื่อไม่กี่วันก่อนเท่านั้นเองกับรูปร่างผอมสูงเกือบ170เซนของเธออยากจะบอกเหลือเกินว่าเธอน่ะเป็นหญิงแท้ 100% แต่ทว่าเป็นชายก็ดีแล้วมิฉะนั้นข้าจะให้เองอยู่ที่เรือนนี้ไม่ได้คุณหญิงกำไลเอ่ยพลันส่งยิ้มพอใจให้บุตรชายก่อนเอ่ยเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมเจ้าหรือก็กระไรเอาแต่อ้ำอึ้งให้แม่ไล่เบี้ยมันอยู่ได้ลูกคิดว่าไม่ได้มีเรื่องสลักสำคัญอันใดจึงไม่ได้ให้เฟืองไปบอกแม่ท่านคุณหญิงถึงคราวค้อนบุตรชายแต่พอเห็นดวงหน้าพริ้มเพราของรุ้งตะวันชัดๆก็ให้เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกจึงเอ่ยถามแล้วเองชื่ออะไรฉันชื่อรุ้งเอ้ยชื่อตะวันเจ้าค่ะเอ้ยตะวันขอรับเอ้ยอายอะไรกันเจ้านี้พูดจาหารู้ความไม่ไม่เอ้ยก็ได้ขอรับยังมีหน้ามาต่อปากต่อคำอีกเปล่าสักหน่อยรุ้งตะวันตอบพลันหลบสายตาตำหนิเจ
จมื่นพิภพเห็นท่าไม่ดีรีบปรามหุบปากได้แล้วเจ้าตะวันแม่ท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเอ็งเถียงผู้ใหญ่ไม่ใคร่ดีนักก็ได้ค่ะรุ้งตะวันพลูลมหายใจอย่างจำนนเพื่อจะไปให้พ้นจากตรงนี้เพราะหากอยู่นานกว่านี้ไม่รู้ว่าเธอจะอดทนดูสองแม่ลูกเล่นละครแหกตาเธอได้นานเท่าไหร่งั้นฉันขอลงไปข้างล่างก่อนได้ไหมจมื่นพิภพโอสถรีตามองพันเหลือบเห็นสายตาจับผิดของมารดาก็ได้แต่กระแอมก่อนตอบอยู่แถวนี้ล่ะอย่าไปไหนไกลตารุ้งตะวันไม่ตอบแต่ยักไหล่แล้วปรีลงบันไดไปยังไม่ทันก้าวพ้นบันไดไปด้านล่างก็ต้องชะงักเพราะคำพูดต่อมาของคุณหญิงที่ดังแว่วเข้าหูเสียก่อนไม่รู้มันจะเป็นนักโทษแหกตุอย่างที่ไอ้เฟื้องมันว่าหรือไม่จมื่นพิภพโอสถฟังแล้วเกิดอาการสำลักน้ำลอยดอกมะลิที่กำลังยกดื่มฉับพลันดวงตาคมกล้าตวัดมองร่างระหงที่รอบฟังอยู่บนกระไดขั้นถัดไปจึงถลึงตาใส่แต่รุ้งตะวันที่ยังตาค้างอยู่ไม่นำพาแม่ท่านฟังคำไอ้เฟืองได้กระไรมันผีเจาะปากมาพูดแต่แม่ว่าระวังไว้บ้างก็ดีดีไม่ดีมันจะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้จริงเจ้าค่ะคุณพบบ่าวเห็นด้วยกับแม่นายเลยเจ้าค่ะลุงตะวันรอบชะเง้อมองคนมาใหม่จากหลังเรือนก็มุ่นคิ้วด้วยความสงสัยเห็นท่าทีพี่นอบพี่เทาของร่างอวบอัดที่แต่งกายด้วยผ้าแถบสีน้ำเงินเข้มสวมทับด้วยจงกระเบนผ้าป่านสีน้ำตาลไม่เมื่อครู่ด้วยความสงสัยแต่ครั้นเห็นกิริยาท่าทางหมอบกราบเยื้องไปด้านหลังคุณหญิงกำไรจึงได้รู้เป็นในว่าคือข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเจ้าเรือนนั่นเองบ่าวเห็นมันกำเริบเสิบสารกับแม่นายแล้วอยากตบให้สักฉาดประไรหุบปากได้แล้วนางแสคุณหญิงปรามเสียงขรึมก็มันแสจมื่นพิภพโอสถปรามอีกคนเจ้าค่ะนางแสรับปากรับคำแล้วตวัดหางตามองรุ้งตะวันที่หลุดหัวเราะให้ได้ยินแต่กระนั้นก็มิอาจทำอะไรได้นอกจากคันเข่าถอยหลังไปหลายก้าวนั่งเงียบอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวพ่อพบคิดจะให้มันอยู่ที่นี่จริงหรือขอรับจมื่นพิภพโอสถรับคำแล้วหลบตาคุณหญิงกำไรไม่ใช่ไม่รู้เรื่องกิจการงานของบุตรชายเพราะต้องดูแลบ่าวไพร่หลังจากผู้เป็นสามีที่เป็นหมอยาแผนโบราณเสียชีวิตด้วยโรคประหลาดคราวนั้นแม้ยศถาบรรดาศักดิ์ถึงขั้นพญาก็มิอาจรักษาชีวิตสามีไว้ได้นางเห็นบุตรชายมีลับลมคมในอีกทั้งข่าวลือเรื่องนักโทษแหกตุเริ่มกระพือโหมรุนแรงมิใหญ่ที่นางจะต้องทดสอบให้รู้แน่ว่ามันมิได้มาแบบไม่ประสงค์ดีดังนั้นก่อนที่จะหมื่นพิภพโอสถจะลุกออกไปนางจึงเรียกไว้อย่างตัดสินใจได้ถ้าพ่อพบคิดให้มันอยู่ช่วยงานแม่ก็ไม่ห้ามหากว่ามันมีความรู้ความสามารถเพียงพอเช่นนั้นแสดงว่าแม่ท่านเห็นดีกับลูกแล้วหรือไม่ขอรับคุณหญิงเห็นท่าทีกระตือรือร้นของบุตรชายจึงพยักหน้าก่อนเหลือบมองรุ้งตะวันที่นั่งหลบมุมอยู่ที่ตีนบันไดชั้นบนก่อนเอ่ยเสียงดังฟังชัดเผื่อแผ่ให้เข้าหูแต่มันต้องผ่านด่านทดสอบของแม่ก่อนอย่างไรหรือแม่ท่านประเดี๋ยวก็รู้คุณหญิงเอ่ยเพียงนั้นก็ยกยิ้มพึงใจไม่กี่อึดใจต่อมานางแสจึงขึ้นมาพร้อมตะกร้าไม้ไผ่สารขนาดใหญ่นางคานเข่ามาวางตรงปลายเท้าคุณหญิงกำไลต่อหน้ารุ้งตะวันที่มองตามการกระทำของนางแสไม่ลดละต่อเมื่อนางแสคานกลับไปนั่งบนพื้นข้างๆคุณหญิงกำไลจึงเหลือบมองรุ้งตะวันแล้วปลายตาไปยังตะกร้าที่บรรจุใบไม้สีเขียวอ่อนเขียวแก่หลากหลายชนิดแล้วเอ่ยกับบุตรชายลูกบอกว่ามันเป็นหลานตาเอิบคนทำสวนสมุนไพรใช่หรือไม่ขอรับแม่ท่านดีคุณหญิงพยักพเยิดให้รุ้งตะวันแล้วชะโงกหน้ามองพลางกระตุกยิ้มหมายมาดก่อนเอ่ยนางแสเจ้าขาแม่นายแสตอบรับอย่างกระตือรือร้นคานเข่าคล่องแคล่วมาหาแล้วก้มหน้ารอฟังเอ็งไปเอากระจาดตรงโน้นมาให้มันคัดแยกสมุนไพรให้ข้าทีเจ้าค่ะแสตอบรับอย่างลิงโลดพันเหยียดยิ้มให้รุ้งตะวันที่นั่งคุกเข่าอ้าปากค้างเมื่อฟังจบเจ้าตะวันคุณหญิงเรียกคะเออขอรับรุ้งตะวันสะดุ้งเฮือกตอบรับตะกุกตะกักพางมองคุณหญิงกำไรสลับกับจมื่นพิภพโอสถแล้วยิ้มแย่เอ็งจงดูทีหรือว่าในตะกร้ามีสมุนไพรที่ใช้ทำยาได้กี่ชนิดแยกออกมาใส่กระจาด
ข้าให้เวลาถึงตะวันตกดินจงแยกให้เสร็จแต่นี่มันเยอะมากเลยนะคุณหญิงจะทำทันได้ยังไงหลวงตะวันร้องลั่นคุณหญิงกำไลถึงกับตบข่าวฉาดก่อนตวาดซ้ำชิชะเองอย่ามาขึ้นเสียงใส่ข้าหากทำไม่ได้ตามที่ข้าสั่งเองก็ไม่สมควรอยู่ที่เรือนสมุนไพรของลูกข้าหญิงสาวถึงกับหน้าถอดสีรีบโน้มตัวกระซิบจมื่นพิภพโอสถที่นั่งบนตั่งไม่ไกลนี่กี่โมงแล้วอ่ะคุณภพกี่โมงจมื่นพิภพทวนคำใช่ฉันหมายถึงตอนนี้กี่โมงข้าไม่รู้ว่ากี่โมงมันคือสิ่งใดก็ได้ขี้เกียจพูดแล้วสีหน้าเรียบนิ่งของชายหนุ่มบ่งบอกคำพูดที่เขาตอบไม่ได้เป็นการเล่นลิ้นแต่อย่างใดแต่มันทำให้รุ้งตะวันอ่อนใจได้แต่มองไปทางทิศตะวันตกเห็นตีนฟ้าราแสงรำไรแล้วได้แต่ถอนใจอีกคราเรียบเอามือโกยเศษผักหญ้าในตะกร้าที่ถูกเด็ดเป็นใบบ้างบางส่วนติดก้านและบางส่วนถูกฉีกเป็นชิ้นๆเล็กน้อยปะปนกันยุ่งเหยิงนี่มันแกล้งกันชัดๆไม่รู้ทำไมถึงยังแกล้งเธอไม่เลิกเชอะแกล้งได้แกล้งไปคิดเหรอว่าแค่นี้จะยอมแพ้ไม่รู้จักทายาทอาสมคุณปู่ซะแล้วรุ้งตะวันคิดพางหรีตามองนางแสด้วยความขุ่นเคืองแล้วได้รับแววตาท้าทายตอบแทนคนที่ไม่เคยยอมแพ้ใครอย่างรุ้งตะวันจึงเกิดทิฏฐิมานะทันใดก็ได้เอาสิอยากให้เล่นก็จะเล่นด้วยก็แล้วกันในที่สุดรุ้งตะวันก็เริ่มคัดแยกสมุนไพรในตะกร้าโดยมีเจมื่นพิภพโอสถคอยเอาใจช่วยอยู่ไกลๆแต่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดกระทั่งเวลาผ่านไปตะวันคล้อยเหลือเพียงริบหรี่แสงใกล้โรยรารุ้งตะวันปาดเหงื่อก้มหน้าคัดแยกพืชที่ใช้เป็นตำรับยาสมุนไพรอย่างขมักขม้นนิ้วมือเรียวเริ่มพองแดงเพราะถูกเศษใบไม้บางชนิดบาดเอาแต่เพราะรีบเร่งเพื่อลบคำสบประมาทเธอจึงก้มหน้าก้มตาทำต่อไปจนใบไม้ใบหนึ่งถูกหยิบขึ้นมาดูแล้วค้างไว้อย่างนั้นจะเหมือนพี่พบโอสถขมวดคิ้วมุ่นชะเง้อมองรุ้งตะวันที่นั่งนิ่งอยู่ด้วยความเป็นห่วงจนคุณหญิงกำไลที่นั่งข้างๆคอยดูไม่ให้คาดสายตาถึงกับกระแอมเป็นกระไรหรือเจ้าห่วงมันลูกหาได้ห่วงมันไม่ชายหนุ่มเอ่ยเพียงนั้นพันต้องหลบตามารดาที่จ้องจับผิดเพียงแต่ลูกสงสัยว่ามันนั่งนิ่งเช่นนั้นเพราะเหตุใดอย่างมันหาคัดแยกได้ในเวลารวดเร็วเช่นนี้แม่คงประหลาดใจคุณหญิงตอบพลางเหยียดยิ้มพอใจขณะสบตานางแสคนสนิทจะเหมือนพิภพโอสถรอบถอนใจดวงตาดำสนิทตรีมองร่างระหงที่ใบหน้าซีดเซียวขณะเปลี่ยนท่านั่งจากคุกเข่าเป็นขัดสมาธินิ่งจึงลุกขึ้นยืนทำให้คุณหญิงกระแอมอีกคราตะวันตกดินแล้วขอรับแม่ท่านดีแม่จะดูว่ามันเป็นอย่างไรคุณหญิงว่าจบก็ผุดลุกยืนโดยมีนางแสพี่นอบพี่เทายื่นแขนให้คุณหญิงจับเดินครู่หนึ่งจึงมาหยุดอยู่ตรงหน้ารุ้งตะวันที่นั่งคอตกรอเสร็จแล้วหรือหญิงสาวอึกอักก่อนตอบเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยขอรับแม่นายหญิงสบตากลมโตฉายแววลิงโลดของรุ้งตะวันแล้วชะงักเล็กน้อยก่อนจะก้มมองตะกร้าที่ไม่มีแม้แต่ก้านหรือเศษใบไม้เหลือสักกระพีกเดียวเอ็งแน่ใจหรือว่าคัดแล้วแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งอีกขอรับเธอพูดจบก็ทิ้งสายตาไปที่กระจาดทั้งสองที่นางแสเอามาโยนไว้ให้คัดแยกเชิญแม่นายทัศนาดูได้เลยปากดีข้าจะดูทีหรือว่าเองจะเก่งอย่างปากว่าหรือไม่หากไม่แล้วคืนนี้ก็ใส่หัวไปจากเรือนลูกข้ารุ้งตะวันโดนคุณหญิงประชดเข้าให้ก็น่าเสียแต่ก็ทำใจดีสู้เสือยิ้มแย่ๆให้จะเหมือนพิภพโอสถที่ยืนเยื้องไปหลังมารดาพันริมฝีปากของชายหนุ่มก็ปรากฏรอยยิ้มจางๆพ่อพบขอรับแม่ท่านเจ้าจงดูทีว่าจริงอย่างมันว่าหรือไม่ขอรับจะเหมือนพิภพโอสถก้าวมาด้านหน้าก็มองดูกระจาดที่รุ้งตะวันคัดแยกแล้วเอ่ยถามเหตุใดเองจึงแยกเป็นสองกระจาดเช่นนี้แล้วไม่มีที่ไม่ใช่พืชสมุนไพรสักชนิดเดียวเลยหรือไม่มีเลยทุกชนิดเป็นสมุนไพรได้หมดเธอตอบพลันสบตาชายหนุ่มแล้วอ้อมแอมตอบอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเผลอพูดแบบไร้หางเสียงขอรับคุณหญิงตวัดตาไปทางนางแสแล้วถามเสียงนิ่งแต่เย็นเยียบนางแสเอ็งแน่ใจหรือว่าไม่ได้นำมาแต่สมุนไพรเพื่อช่วยมัน
โอ้ยแม่นายเจ้าขานางแสหน้าเขียวหน้าเหลืองปฏิเสธเสียงสั่นบ่าวไม่มีทางช่วยเหลือมันแน่เจ้าค่ะแม่นายเช่นนั้นแจกแจงข้ามาทีละอย่างสิว่าในเมื่อมันเป็นพืชสมุนไพรทั้งหมดเหตุใดเองจึงแยกเป็นสองกระจาดอย่าให้ผิดแม้แต่อย่างเดียวมิเช่นนั้นคืนนี้เองไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่ขอรับรุ่งตะวันรับคำไปทอดถอนใจไปรู้สึกเหนื่อยใจเป็นล้นพ้นแต่เมื่อเงยหน้ามาเจอสายตาอ่อนโยนของเจ้าหมื่นพิภพโอสถใจก็ฟูขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุแต่คำพูดต่อมาของชายหนุ่มที่ทำให้ใจฟูอยู่เมื่อครู่กับดับฝันทันใดลุกขึ้นมาเจ้าตะวันรุ่งตะวันมุ่นคิ้วเพราะเสียงสั่งเยียบเย็นเธอเงยหน้ามองดวงหน้าคมที่เมื่อครู่ยังอ่อนโยนกับเธอแต่บัดนี้กลับนิ่งขรึมและเฉยชาจึงได้แต่ค่อนว่าในใจเพราะเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีแม้แต่ทีท่าจะช่วยฉันลุกไม่ขึ้นหรือว่าเองยอมแพ้แล้วอะไรนะหญิงสาวเลิกคิ้วมองทิ้งค้อนอย่างมีจริตลืมตัวแต่พอสบตาวาววับของเจ้าหมื่นพิภพโอสถก็ถึงกับเก้อรีบแบมือแดงก่ำให้ดูตลกฉันคัดสมุนไพรจนมือพองขนาดนี้คิดเหรอว่าจะยอมแพ้เช่นนั้นเองก็ลุกขึ้นมาทำให้คำคฤหาสิ้นลงดีหรือไม่ก็ลุกไม่ไหวเหน็บกินอยู่สมน้ำมันหน้านางแสสอดขึ้นมาตามด้วยเสียงหัวเราะขบขันก่อนจะหลบหลังคุณหญิงกำไลเมื่อจะเหมือนพิภพโอสถตวัดสายตาเกล้ามองคุณหญิงเห็นบุตรชายดูจริงจังกับการนี้ยิ่งขัดใจได้แต่ดุเป่าคนสนิทกระทบรุ้งตะวันเบาๆนางแสเองจำเอาไว้จะเป็นบ่าวผู้ใดให้รู้จักอดทนหากเรื่องเล็กน้อยยังทำไม่ได้อย่าหมายให้ได้รับการยอมรับเลยรู้แล้วเจ้าค่ะแม่นายแสตอบรับน้ำเสียงลิงโลดจะเหมือนพิภพโอสถจ้องรุ้งตะวันที่กดนิ้วชี้สอดใต้ข้อพับขาและกดนิ้วหัวแม่มือกับต้นขาตัวเองผ่อนหนักเบาแล้วได้แต่ชะโงนใจเพราะแม้แต่ตัวเขาเองแม้ใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคได้แต่ยังไม่สามารถใช้ศาสตร์การนวดแบบราชสำนักได้แต่เจ้าตะวันทำได้ที่แท้มันคือใครกันเจ้าของเรือนสมุนไพรตกอยู่ในภวังค์นึกคิดอีกคราหากเขาคิดไม่ผิดนี่คือศาสตร์การนวดชนิดหนึ่งที่เผยแผ่มาจากชมพูทวีปมีเฉพาะราชสำนักฝ่ายในและไม่มีผู้ใดในอโยธยากระทำเช่นนี้ได้นอกเขตพระราชวังมาก่อนจะเหมือนพิภพโอสถพยายามหาเหตุปัจจัยมาหักล้างแต่ทั้งหมดก็ต้องล่มสลายเมื่อปลายหางตาเหลือบเห็นรุ้งตะวันถูมือไปมาสีหน้าเยเกชายหนุ่มปราดตามองในกระจาดพบสีเขียวสดที่แทบเป็นเนื้อเดียวของพริกขี้หนูสวนที่ถูกขยี้จนแตกเมล็ดกระจัดกระจายเกลื่อนอยู่มากมายจึงรู้ว่าเป็นฝีมือนางแสจอมป่วนก็ฉุกคิดครู่หนึ่งจึงล้วงหยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสื้อออกมากำไว้สองจิตสองใจกระทั่งรุ้งตะวันเงยหน้าสบสายตาเขาจึงยื่นให้อะไรคะเช็ดเสียมือเองแสบร้อนไปหมดแล้วแค่นี้ไกลหัวใจฉันทนได้อย่าพิรีพิไรจะเหมือนพิภพโอสถไม่ฟังยังคงยื่นผ้าผืนบางให้ก่อนจะถึงหลงตาใสเท่านั้นดวงหน้านวลของรุ้งตะวันจึงค่อยเผยรอยยิ้มและไวอย่างใจคิดฝ่ามือนุ่มนิ่มก็ยื่นไปรับมาเช็ดมือทันใดหอมจังกลิ่นอะไรคะเนี่ยเธอถามพลางยกผ้าเช็ดหน้าผืนบางขึ้นสูดดมความหอมจากนั้นจึงตามด้วยคำตอบฉันเดาว่าเป็นกลิ่นกระแจจันใช่ไหมคะเองว่าอะไรฉันถามว่ากลิ่นกระแจจันใช่ไหมแต่ฉันคิดว่าใช่นะแล้วถ้าเดาไม่ผิดคิดว่าคงอบกับแป้งร่ำและถ้าเดาไม่ผิดอีกกลิ่นนี้คุณพบพงอบเองเธอว่าพลางปลายตามองไปทางคุณหญิงกำไรที่มองมาตาแทบถลนก่อนดึงมือชายหนุ่มไว้แล้วก้มดมที่ปลายแขนเสื้อทันทีกลิ่นไม่เหมือนบูงารำไปของแม่นายแต่ฉันชอบกลิ่นนี้มากกว่าจะเหมือนพิภพโอสถผู้รอบรู้เรื่องสมุนไพรไทยถึงกับพงะเขาไม่เคยบอกใครแม้แต่มารดาว่าแพ้กลิ่นดอกไม้แห้งที่ใช้ทำบูงารำไปเขาจึงใช้กระแจจันตำละเอียดบดเป็นผงอบกับแป้งร่ำแทนซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เหมาะกับคนแพ้กลิ่นดอกไม้เช่นเขาเองรู้ได้กระไรก็บอกแล้วว่าจมูกฉันเป็นเลิศรุ่งตะวันตอบพางยืดอกภูมิใจทางด้านคุณหญิงกำไลที่นั่งฟังบทสนทนาของทั้งสอง
เห็นปฏิกิริยาถึงเนื้อถึงตัวของรุ้งตะวันก็ถึงกับตบอกผางไม่ต่างกับนางแสบ่าวรับใช้ที่ตาตั้งไม่แพ้กันในที่สุดคุณหญิงก็ทนไม่ได้พร่องถามสีหน้าขึงขังจะพิรีพิไรอีกนานหรือไม่เจ้าตะวันหรือเองตอบไม่ได้จึงเลี่ยงบาลีเช่นนี้แม่ท่านขอรับพ่อพบไม่ต้องยุ่งรุ้งตะวันถึงกับสะดุ้งรีบชักมือออกแล้วรีบลุกเดินมานั่งคุกเข่าต่อหน้ากระจาดที่อยู่ตรงหน้าคุณหญิงเธอเหลือบตามองเจมื่นพิภพโอสถครู่หนึ่งจึงวางมือลงบนกระจาดซ้ายและขวาแล้วเอ่ยพร้อมแล้วขอรับดีไหนมีอะไรบ้างว่ามาคุณหญิงเสียงเข้มวางอำนาจใส่รุ้งตะวันถอนหายใจพลางเลื่อนกระจาดด้านขวาไปข้างๆแล้วหยิบกระจาดซ้ายมาวางตรงหน้าเงยหน้าสบตาคุณหญิงด้วยแววตาจริงจังก่อนจะจัดพืชทั้ง5ชนิดแยกกันไว้เป็นกองกองกระจาดนี้เป็นว่าน5ชนิดที่มีฤทธิ์แตกต่างกันกองซ้ายสุดคือหนอนตายหยากมิใช่ใบชะพูหรือคุณหญิงว่าพางปรีตาจับผิดคล้ายแต่ไม่ใช่รุ้งตะวันสายหน้าอธิบายต่อมันแค่คล้ายแต่ไม่ใช่ใบชะพูเพราะใบเล็กและรีกว่าสรรพคุณทางยามากกว่าต้องแจกแจงด้วยหรือไม่ขอรับจะได้เลคเชอร์ให้เจ้าตะวันจมื่นพิภพโอสถปรามรุ้งตะวันได้แต่มุ่นคิ้วเพราะถูกเอ็ดเข้าอีกเธอเหลือบมองสีหน้าคุณหญิงกำไลที่ค้อนประหลับประเหลือกก็รอบยิ้มแล้วอธิบายหนอนตายอยากลักษณะหัวเป็นไหลใบคล้ายใบชะพลูขอรับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ใบชะพลูเธอว่าพลางรอบยิ้มแล้วเอื้อมหยิบกองขวาต่อส่วนนี้คือบ้านกงจักรพระอินทร์ลักษณะใบคล้ายขมิ้นมากแต่ที่เด่นคือหัวว่านใช้รักษาโรคตาโดยเฉพาะด้วยขอรับอ้อแล้วคงกระพันชาตีด้วยนะขอรับกระนั้นรือคุณหญิงย้อนถามไม่ค่อยเชื่อถือนักขอรับมีคาถาว่าด้วยคุณหญิงจะเอาหรือไม่ขอรับจะได้บอกไม่ต้องอย่าคุณหญิงค้อนใส่แล้วบุ้ยปากไปที่กระจาดต่อว่ามาที่เหลือสิกองบนสุดคือเขียวหมื่นปีเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมแต่คุณสมบัติชัดเจนที่สุดคือป้องกันพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีมากแต่ต้องผสมกับเหล้าด้วยเอ็งรู้ได้กระไรไม่ใช่ว่าก็ลูกบอกแล้วว่ามันเป็นหลานตะเอิบที่ลูกอาศัยไหว้วานบ่อยๆขอรับจะเหมือนพิภพโอสถออกตัวแทนเพราะคิดว่ามารดาคงจะรู้พอประมาณแล้วว่ารุ้งตะวันมีความรู้ด้านนี้จริงๆเหมือนที่เขาแอบได้ยินตอนที่เธอฟื้นและสังเกตชามยาทิพยโอสถและเอ่ยถึงส่วนผสมของยาได้ไม่มีขาดตกบกพร่องแม่ไม่ได้ถามเจ้าคุณหญิงปรามแล้วเชิดหน้าหารุ้งตะวันอีกเอ็งว่ามาให้จบเจ้าตะวันกองล่างสุดคือเพชรม้าเด่นเรื่องยาอายุวัฒนะเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศคนแก่อายุมากๆเดินตะบันน้ำหมากเขาว่ากินแล้วดีหรือบททาหัวเข่าสะบักสะบ้าหายเมื่อยดีนักแลหากคุณหญิงอยากลองฉันจะทำให้เอ็งว่าแม่นายข้าแก่ต้องตะบันน้ำหมากเช่นนั้นหรือนางแสทะลุกลางป้องนางแสเอ็งหุบปากคุณหญิงเอ็ดทันใดรุ้งตะวันรอบหัวเราะแต่ก็ต้องยิ้มแห้งเมื่อสบแววตาตำหนิจากจมื่นพิภพโอสถที่นั่งหน้าตึงเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงทำท่าเคืองเช่นนั้นกระทั่งคำพูดต่อมาของเขาเรื่องเพศลดไม่ใช่วิสัยที่จะเอามาพูดเรื่อยเฉยแต่สมัยนี้เป็นเรื่องขี้ประติ๋วจะตายเธอไม่วายเถียงแต่ได้รับสายตาตำหนิจากเขาอีกไม่นานจะเหมือนพิภพโอสถก็เสไปเรื่องอื่นข้าเห็นเองจ้องกองกลางนั่นเป็นพิเศษมีกระไรหรือขัดคำชายหนุ่มรุ้งตะวันก็ก้มมองใบสีเขียวที่มีกระดูกใบแดงเรื่อริมขอบใบเขียวมากกว่าพื้นใบและตัดขอบขาวเล็กน้อยคล้ายจงใจจู่ๆดวงหน้านวลก็ขึ้นสีเรื่อปลายจมูกเริ่มแดงเพราะเก็บกดรอยสะอื้นไว้ไม่ให้ไหลออกมาตอนนี้เธอคิดถึงคนที่สอนให้รู้จักว่านชนิดนี้มากที่สุดรุ้งตะวันคุ้นคิดจิตใจล่องลอยไปถึงเมื่อครั้งยังเล็กซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดเพราะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องแบกภาระการงานเธอแค่เรียนไปวันๆเล่นไปวันๆตามประสาเด็กเวลาว่างก็มาคลุกอยู่ที่อาสมคุณปู่ทุกวันทำให้ซึมซับทุกอนูของพืชพันธุ์ที่คุณปู่วันชัยสอนสั่ง
นี่คือต้นอะไรเหรอคะคุณปู่เด็กหญิงรุ้งตะวันในวัย10ปีช้อนใบไม้ขนาดใหญ่ที่มีลำต้นสีแดงเหมือนขมิ้นวางบนมือป้อมๆเธอก้มลงสูดกลิ่นแล้วมุ่นคิ้วจนผู้เป็นปู่มองตามยีผมเธอเบาๆแล้วเจ้าคิดว่านี่คือต้นอะไรขมิ้นหรือคะไม่ใช่ขมิ้นหรอกนี่คือพญาว่านต่างหากพญาว่านเหรอคะเด็กหญิงชวนคำก่อนส่งสายตาวิบวับกระตือรือร้นอยากรู้ทำไมถึงชื่อพญาว่านล่ะคะคุณปู่ก็เพราะพญาว่านเป็นสุดยอดของวงวานว่านทุกชนิดไงสรรพคุณของว่านชนิดนี้เรียกได้ว่าครอบจักรวาลรักษาได้สารพัดโรคทีเดียวหนูไม่เข้าใจทำไมคุณปู่ถึงปลูกสมุนไพรเยอะแยะขนาดนี้ด้วยคะหนูจำไม่ไหวแล้วเนี่ยเด็กหญิงเอ่ยงองแงแต่ที่ได้รับกับเป็นฝ่ามืออบอุ่นของผู้เป็นปู่ที่ลูบศีรษะเธอไปมาอย่างรักใคร่เธอแม้ไม่เข้าใจแต่สัมผัสได้ถึงความรักของคุณปู่ที่มีต่อเธอและสรรพชีวิตที่ก่อกำเนิดมาในอาสมคุณปู่ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับการฟูมฟักอย่างทนุถนอมรักใคร่รุ่งตะวันนึกขึ้นมาแล้วถึงกับน้ำตารื้นจนจะเหมือนพิภพโอสถกระแอมเตือนมีกระไรเอ็งรือร้องไห้เปล่าแต่ข้าเห็นนะเจ้าตะวันจริงสิคนตรงหน้าเรียกเธอว่าเจ้าตะวันลุงตะวันตาวาวขึ้นทันทีนึกออกแล้วว่าคำเรียกขานนี้มีที่มาจากไหนและทำไมคุณปู่จึงเรียกเธอแบบเดียวกับที่คุณพบเรียกเจ้าตะวันของปู่ลุงตะวันกำซาบเสียงอ่อนโยนของปู่ไว้ในความทรงจำอีกครั้งก่อนจะเงยหน้าน้ำตานองขึ้นมองจมื่นพิภพโอสถแล้วปาดออกก่อนเอ่ยกองกลางสุดท้ายในถาดนี้คือพญาว่านเป็นสุดยอดของว่านทั้งมวลสุดยอดกระไรกันนี่มันแค่ว่านนางคำหาได้ดาดดื่นคุณหญิงแย้งหญิงสาวจึงไขข้อข้องใจชนิดรวบยอดชื่อนี้ก็ใช้อยู่แต่ในสมัยนี้เรียกจำกัดความตามสรรพคุณว่าพญาว่านแม่นายคงไม่ทราบสรรพคุณครอบจักรวาลของมันว่ากันว่าที่ใดปลูกว่านมักจะนำพญาว่านมาปลูกนำจากนั้นว่านทั้งหมดก็จะกลายเป็นพญาว่านตามไปด้วยแล้วส่วนกระจาดนี้ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านทั่วไปที่ใช้ทำอาหารก็ได้กินแหนมก็ดีสกัดเป็นยาอายุวัฒนะก็ใช้ได้ประโยชน์มากมีรวมถึงเจ้าพริกนี้ก็ด้วยจริงไหมพี่แสจะจริงเอ้ยข้าไม่รู้นางแสถอยห่างเพราะเห็นลุงตะวันหยิบพริกขี้หนูเขียวสดที่ถูกขยี้จนแตกขึ้นมายื่นต่อหน้าก็สะบัดหน้าจนแก้มอ้วนสั่นไปมากระนั้นก็หาได้หยุดรุ้งตะวันไม่ลองชิมพริกสดๆที่ถูกขยี้แตกดูหน่อยไหมพี่แสมันแซ่บมากกอไก่ล้านตัวเลยนะมาไม่นะเจ้าคะกอไก่กี่ตัวก็ไม่เอาเจ้าคะแม่นายแสไม่กินเผ็ดนะเจ้าคะแสแพ้เม็ดพริกเจ้าค่ะลองไหนหน้าพี่แสรู้ไหมว่าผิวขาวๆอย่างพี่แสเรียกว่าคนมีโลหิตรสหวานเหมาะกับการใช้ยารสเผ็ดร้อนรสขมเผื่อจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลที่สำคัญผิวหน้าผ่องใสไร้ไฝฟ้าด้วยนะไม่ใครบอกกันว่าข้าผิวขาวข้าผิวเหลืองตะหากรุ้งตะวันรอบยิ้มก่อนหันไปบอกจมื่นพิภพโอสถกับคุณหญิงต่อตกลงคืนนี้ฉันคงไม่ต้องระเหตุลงจากเรือนมีที่ซุกหัวนอนแล้วใช่ไหมคะอย่าพูดจบคุณหญิงก็ลุกขึ้นเดินนำนางแสงที่เดินคอตกตามห่างๆก่อนลงบันไดไปจนลับตารุ่งตะวันจึงถอนหายใจที่ทิ้งตัวลงนั่งขัดสมาธิอย่างหมดอะไรตายอยากเฮ้อจบสักทีจบกระไรจะเหมือนพิภพโอสถที่นิ่งฟังอยู่นานเอ่ยถามสีหน้าเครียดก็เลิกเล่นเป็นคนยุคสมัยกรุงศรีได้แล้วไงคะฉันเหนื่อยนี่มันสมัยนี้แล้วเลิกซ่อนกล้องกับฉันได้แล้วนะรุ่งตะวันพูดลอยๆแต่เสียงดังต้องการให้ได้ยินทั่วถึงทั้งบริเวณแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบดังเดิมเองบอกว่าสมัยนี้หรือใช่หรือคุณพบคิดว่านี่เป็นกรุงศรีเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วกันแน่ล่ะถ้างั้นฉันคงนั่งไทยแมชชีนมาแล้วมั้งอย่าล้อเล่นกันแบบนี้เลยค่ะฉันเหนื่อยเบื่อจะเล่นตามน้ำแล้วด้วยอยากกลับบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงอาสมคุณปู่ป่านนี้คนไข้รอแย่แล้วเมื่อครู่เจ้าว่ากรุงศรีเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วกันนั้นหรือจะเหมือนพิภพโอสถแย้งก็ใช่สิคะเองบอกว่านั่งทำแมชชีนมาหรือก็ใช่สิคะอย่าบอกว่าคุณพบไม่รู้จักทำแมชชีนของโดราเอมอนนะเธอว่าพลางสายหน้าระอาเหมือนพิภพโอสถนิ่งงันไปครู่
ก่อนเอ่ยเสียงกร้าวพูดจาไม่ระวังราวคนสติวิปลาสต่อไปห้ามพูดเช่นนี้อีกข้าเกรงว่าสักวันหัวเองจะกุดจากบ่าเพราะผีเจาะปากมาพูดมากกว่าโอ๊ยแรงอะไรกันเนี่ยเล่นใหญ่รัชดาลัยมากเลยนะคะฉันไม่เถียงคุณพบแล้วว่านี่คือกรุงศรีจริงๆเพราะที่นี่ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนี่ก็คือพ.ศ.2560จริงๆเป็นไปไม่ได้อะไรอีกล่ะคะเป็นไปไม่ได้จมื่นพิภพโอสถนิ่งงันก่อนเอ่ยเสียงแผ่วเบานี่ไม่ใช่ที่เองบอกงั้นคุณคิดว่านี่เป็นพ.ศ.ไหนกันล่ะคะปีนี้ปีมาแม่นพศกจุลศักราช849ฮะลุงตะวันถึงกับตะลึงงันดวงตาเบิกกว้างจ้องชายหนุ่มประเมินคำพูดของเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือแววตาจริงจังที่ไม่มีแม้แต่จะหลบตาสักเสี้ยววินาทีคุณพบโกหกลุงตะวันโผล่ขึ้นแล้วกอดอกสีหน้าขึงขังเธอไม่อยากเชื่อแต่ก็อยากรู้ยิ่งเห็นท่าทางอมภูมิและสีหน้าไม่รู้สึกรู้สมของเจ้าเหมือนพิภพก็ยิ่งขุ่นใจข้าจะโกหกเองไปใหญ่หากไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำกะไรแล้วข้าคิดว่าเองคงสติวิปลาสเป็นแน่ไม่นะฉันไม่ได้บ้าลุงตะวันร้องลั่นเช่นนั้นก็หุบปากเจ้าแล้วฟังคุณจะหลอกอะไรฉันอีกล่ะลุงตะวันหันรีหันขวางมองปราดรอบกายทุกสิ่งดูจะไปได้ดีกับคำพูดของเจ้าเหมือนพิภพโอสถจนเธออยากจะคิดว่าที่เขาพูดคือเรื่องจริงแต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันที่คนอย่างเธอจะตกน้ำแล้วตื่นมาพบว่าตัวเองย้อนกลับมายังอดีตนานหลายร้อยปีถึงเพียงนี้มันต้องเป็นแผนของคนที่ส่งจดหมายมาข่มขู่ให้ขายเรือนโบราณหลังนี้เป็นแน่ข้าจะหลอกเองเพื่ออะไรเล่าเจ้าตะวันจมื่นพิภพโอสถเอ่ยอย่างใจเย็นรุ่งตะวันช้อนตาปริ่มน้ำตาขึ้นศพก่อนตอบก็หลอกให้ฉันขายเรือนไม้โบราณหลังนี้ให้ในราคาถูกไงแต่บอกไว้เลยนะว่าถึงจะแกล้งกันมากแค่ไหนฉันก็ไม่ขายสมบัติเก่ากินเองพูดจาไม่รู้เรื่องไปใหญ่แล้วพักผ่อนก่อนเถิดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนฉันก็หลับไม่ลงหรอกนะคุณพบกลับเข้าห้องปิดประตูลงก่อนเสียข้าจะให้ละเมียดมาอยู่เฝ้าหน้าห้องหากฟ้ายังไม่สางไม่ต้องออกมานอกเรือนมิเช่นนั้นข้าไม่รับรองความปลอดภัยแล้วก็พูดไม่จบสายตาชายหนุ่มก็มองปราดทั่วร่างลุงตะวันพันสีหน้ายุ่งยากเมื่อเลื่อนสายตาขึ้นมาสบแววตาคมเข้มที่แฝงความหมายลึกล้ำกระทั่งจะเหมือนพิภพโอสถแก้เก้อด้วยการกระแอมเบาๆหญิงสาวก้มมองตามแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องชายหนุ่มเขม็งก่อนเอ่ยแล้วก็อะไรหรอคุณพบอย่าให้ผู้ใดรู้ว่าเองเป็นอะไรคะหล่อนเอียงคอถามรู้อยู่ว่าเขาจะพูดอะไรแต่คำตอบของเขาทำให้งงงันอย่าบอกผู้ใดว่าเองเป็นนักโทษแหกตรุจะเหมือนพิภพโอสถพูดจบก็เดินลงบันไดไปทิ้งเธอไว้คนเดียวที่นอกชานกว้างรุ่งตะวันฟังแล้วตีอกชกลมอยู่คนเดียวเพราะเขายังคงยืนคำพูดเดิมที่เธอเป็นนักโทษแหกตรุเลยไม่ไขความกระจ่างให้เธอแม้กระพริกลิ้นเดียวโอ้ยจะบ้าหญิงสาวก้าวตามหลังจะเหมือนพิภพโอสถลงบันไดไปโดยไม่รั้งรอแต่เมื่อลงมาเหยียบพื้นหญ้าด้วยเท้าเปล่าก็พบว่าชายหนุ่มหายลับไปเสียแล้วเสียงดีดดิ่งเรไรร่ำร้องระงมความเงียบและความมืดคืบคลานเข้าปกคลุมรุ่งตะวันห่อตัวทันทีที่ลมเย็นวูบหนึ่งแล่นผ่านปะทะผิวกายเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกทุกคนคงสนุกที่เห็นเธอเป็นเหมือนตัวตลกแค่คิดก็บ้าแล้วใครจะไปเชื่อกันรุ่งตะวันร่ำร้องในใจสมองสั่งการให้เธอมองหาใครสักคนที่ไขความกระจ่างให้ได้แต่ทว่าไม่มีใครในละแวกนี้มาช่วยพาเธอกลับบ้านหญิงสาวเดินแกมวิ่งไปที่ศาลาท่าน้ำชะโงกมองหาเผื่อจะมีใครผ่านไปมาแต่ก็หามีไม่ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าเต็มไปด้วยความมืดมิดฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆหญิงสาวตบหน้าผากตัวเองเบาทอดถอนใจออกมาอย่างอัดอั้นก่อนจะหันหลังกลับไปที่เรือนตามเดิมแต่ทว่าถึงกับพังหะถอยหลังเพราะดวงหน้าขาวโพลนจ้องเธอไม่พอยังส่งเสียงกรีดร้องตามเธอราวกับจะล้อเลียนรุ่งตะวันยกมือทาบอกตั้งสติดูลมหายใจติดขัดครู่หนึ่งจึงรู้ว่าอีกฝ่ายคือหญิงกลางคนที่พบเมื่อวานละเมียดทำไมทาหน้าซะขาววอกแบบนี้ล่ะ
ก็คุณพบสั่งให้มานอนเฝ้าเห็นเองวิ่งเตลิดลงมาเสียก่อนก็เลยตามลงมาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผีเข้าเองพอไม่ต้องถามฉันแล้วหญิงสาวรีบโบกมือห้ามแล้วแบมือมาตรงหน้าละเมียดก่อนเอ่ยน้ำเสียงติดๆขัดๆว่าขอยืมมือถือหน่อยสิฉันไม่บอกใครรู้กันสองคนนะละเมียดมือถือละเมียดทวนคำก่อนจะยื่นมืออวบมาวางแปะบนมือเรียวของหญิงสาวแล้วบอกสีหน้าเอียงอายนี่เจ้าค่ะมือแต่ถือกะไรเลยโอ๊ยจะบ้าลุงตะวันชักมือกลับแล้วยกมือตัวเองแนบหูบอกแบบนี้ไงโทรศัพท์มือถือขอยืมหน่อยจะโทรเรียกรถให้มารับกลับบ้านแล้วเมียดสายหน้าอวบไปมาแล้วเอ่ยน้ำเสียงหวาดๆที่นี่ไม่มีของที่ว่าหรอกหากเองจะกลับบ้านต้องรอวันพุ่งให้คุณพบกลับมาจากธุระและต้องรอกราบแม่นายก่อนแต่ว่าลุงตะวันยั้งปากไว้ทันจึงเปลี่ยนคำถามเพราะหากที่ได้ยินจากจมื่นพิภพโอสถกับละเมียดไม่เหมือนกันเธอต้องจับโกหกได้แน่งั้นถามใหม่ถามกะไรหรือเจ้าคะละเมียดยิ้มแป้นเห็นฟันแดงเถือกเพราะคิ้วหมากได้รสสีหน้าแววตาเต็มไปด้วยความอยากรู้คือคุณพบบอกฉันว่าปีนี้เป็นปีจุลศักราช849งั้นละเมียดบอกฉันหน่อยสิว่าถ้าจริงอย่างที่คุณพบบอกใครคือพระเจ้าแผ่นดินในตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินเรือละเมียดทวนคำก่อนพยักหน้าขึ้นลงหลายครั้งอย่างเข้าใจคำถามอ๋อเอ็งหมายถึงพ่ออยู่หัวกันนั้นเรือใช่ใครหรออ๋อหากเอ็งหมายถึงพ่ออยู่หัวสมเด็จพระบรมไตโลกกนายกะดิโลกผู้เป็นเจ้าเพลานี้ทรงเสด็จไปเสวยราชสมบัติที่เมืองสองแควนานแล้วมีแต่กรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้าลูกยาเสด็จขึ้นครองราชแทนแล้วเมียจะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในยุคที่กรุงศรีมีกษัตริย์สองพระองค์นั้นเหรอเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวพระนามพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเจ้าค่ะไม่จริงจริงข้าแอบได้ยินพวกบ่าวที่มันไปตลาดพูดกันว่าข่าวลือหนาหูว่าเกิดอาเพศใหญ่4อย่างเกรงว่าพ่ออยู่หัวของเราอาจจะอาเพศเหรออาเพศอะไรบอกฉันหน่อยสิละเมียดก็เมื่อวานเขาว่ากันว่ามีโคตกลูกออกมาตั้ง8หน้าครบเหตุอาเพศโคไข่ไก่ข้าวแล้วอาจเกิดเรื่องใหญ่เมื่อครูไอ้เฟืองมันกลับมารายงานคุณพบก็ออกไปเลยโคไข่ไก่ข้าวเหรอไม่จริงดวงหน้านวลซีดเผือดเริ่มรับรู้ว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นอาจไม่ใช่อย่างที่คิดนึกย้อนไปถึงคำทำนายของคุณปู่วันชัยที่เคยทำนายไว้และบิดาเคยเล่าให้เธอฟังเมื่อครั้งยังเด็กรุ่งตะวันถึงกับสะท้านไปทั้งร่างทันใดโปรดติดตามพบผูกรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ